สวัสดีครับสมาชิกในกลุ่มไทยซอน VIP ครับสำหรับเช้าวันอังคารนี้ก็มี NFL แข่งกันเป็นคู่ปิดท้ายนะครับสำหรับสัปดาห์ที่9 8:15 น.ครับทัมเบอร์เบย์บัคคาเนียร์สจะไปเยือนแคนซัสซิตี้ชีฟโดยที่ผ่านมาบัคคาเนียร์นั้นฟอร์มจริงแล้วสู้แต้มต่อได้4-4ส่วนแคนซัสซิตี้ชีฟชนะมา7เกมรวดส่วนการสู้กับแต้มต่อนั้นก็ได้มาอยู่ที่5แล้วก็เสียไปเพียงแค่2แคนซัสซิตี้เนี่ยล่าสุดปราบเรเดอร์คู่รักคู่แค้นไป27-20โดยวันนั้นเนี่ยราคามันอยู่ที่ตั้งลบ 9นะครับเพราะฉะนั้นพวกเขาก็เลยชนะไม่ข้ามฟากปีนี้ชีฟเองก็ยังไม่ถึงกับชนะแบบเสด็จน้ำทำให้แฟนๆเรียกได้ว่าโล่งใจมากนักสำหรับพวกเขาเองนะคือชนะแบบต้องจิกเท้าอยู่หลายต่อหลายครั้งแต่ก็ชนะแหละแล้วก็เดินหน้าสู่การป้องกันตำแหน่งแชมป์ในสมัยที่3ได้อย่างมีลุ้นทีเดียวต่างจากบัคซึ่งช่วงหลังกำลังเป๋นะครับเพราะว่าตัวเกมบุกนั้นมีปัญหาบาดเจ็บแพ้มา3จาก4หนละล่าสุดก็ไปเซตแอตแลนต้าฟอลคอนคู่รักคู่แค้นร่วมกลุ่มตัวเองนะครับ26-31ก่อนแข่งเนี่ยเป็นรองอยู่เพียงแค่ 1.5 ก็เลยเสียแต้มไปแล้วปัญหาอย่างที่บอกว่าเกมบุกเนี่ยคือ2ปีกสำคัญคริสกอดวินก็ข้อเท้าพังพักทั้งซีซั่นแล้วไมค์เอเวนเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อหลังเข่ากลับมาได้อีกทีก็ต้องหลังปลายวีคสัปดาห์11นู่นล่ะครับแต่เบเกอร์เมฟิลด์เนี่ยก็ยังมีสิ่งที่เขาอาจจะพยายามพิสูจน์ตัวเองในเกมระดับพรามไทม์หรือว่าหัวค่ำบ้านเขาแล้วก็ช่วงเช้าบ้านเราเหมือนกันในการที่จะสู้กับแชมป์เก่ามันอาจจะมีพลังแฝงเป็นพิเศษนะครับแม้ว่าช่วงหลังๆเนี่ยบัคส์เองสู้ตั้มต่อหน้าผิดหวังเจ๊งมา4-6ผลก็ตามคือราคาตอนนี้กระแสมันเอ็นไปทางแคนซัสซิตี้ชีฟส์เยอะมันทำให้ราคาเนี่ยจากเดิม 8.5 ดันขึ้นไป 9.5 แล้วเผลอๆก่อนแข่งเนี่ยอาจจะไปเป็น10แต้มด้วยซ้ำไปนะครับคือผมมองว่าทางทีมของทัมเบอร์เบย์เนี่ยอาจจะยังพอมีเกมบุกที่จะไว้หืออื้ออยู่บ้างเพราะว่ายังมีอย่างปิดในอย่างเคทออตตันนะครับที่พอจะก้าวขึ้นมามีอย่างพวกไรชาร์ดไรท์หรือว่าจะเป็นบักกี้เออร์วิงถ้าจะมาช่วยงานได้ก็อาจจะทำให้สกอร์เนี่ยมันไม่ขาดเพราะว่าในฤดูกาลนี้ชีฟเนี่ยเวลาชนะคู่แข่งชนะไม่เกินสกอร์มา5-7นัดดังนั้นเนี่ยไอการที่เป็นต่ออยู่ตั้ง10แต้มแบบเนี้ยก็ซื้อโอกาสนะครับว่าบัคส์อาจจะมาไล่ในช่วงปลายแล้วก็แพ้แบบไม่ถึง2หลักก็เป็นไปได้ส่วนแนวโน้มสกอร์รวมเนี่ยผมเช็คสภาพอากาศดูเห็นเขาบอกว่าจะมีแรงลมอยู่ประมาณสัก30กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วอาจจะมีฝนก็เป็นไปได้แต่ราคา over under เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสัก45คะแนนคิดว่าในเมื่อมองเวททฤษฎีว่าบัคเนี่ยจะมาไล่ช่วงปลายนะครับก็เลยทำให้มีโอกาสที่คะแนนรวมมันจะอาจจะออกสูงก็เป็นไปได้บัคปีนี้แข่ง8นัดออกสูงไป6นะครับแม้ว่าชีฟเนี่ยแข่งไป7นัดเนี่ยจะออกสูงเพียงแค่3ครั้งก็ตามแต่ก็ยังมีแนวโน้มสำหรับคู่นี้ว่ามันจะสกอร์สูงก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นสรุปรวมสำหรับในช่วงของเช้าวันอังคารเนี่ยผมจะชอบบัคคาเนียร์ที่มีแฮนดิแคปอยู่ในมือนึงตั้ง9คะแนนครึ่งนะครับกับเรื่องของสกอร์รวมที่มันออกมาน่าจะเกิน 45.5 เอามาฝากให้กับสมาชิกในกลุ่มของไทยซอน VIP ครับ